มิวกี้ปรยาเปลื้องภาพเปลือยหมดทุ่มสุดตัวในนะหน้าทองมิวกี้ปรยาอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าเปลื้องภาพเปลือยหมดทุ่มสุดตัวบทนางเอกในภาพยนตร์อีโรติกสยองขวัญที่สุดแห่งปีณหน้าทองเรียกว่าทุ่มสุดตัวกับบทนางเอกเรื่องแรกของอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าอย่างมิวกี้ปรยาอนันตระทรัพย์ในภาพยนตร์อีโรติกสยองขวัญที่สุดแห่งปีณหน้าทองซึ่งหลังจากที่ปล่อยตัวอย่างออกไปไม่นานกับฉากหวือหวาเรื่องท่าอย่างได้อารมณ์ที่ถูกโปรโมทออกมาเรียกกระแสจนกลายเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากมิวกี้ปรยาโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นงานแสดงเรื่องยาวและการรับบทนำครั้งแรกของสาวมิวกี้ที่นอกจากซีนอารมณ์ที่เธอต้องถ่ายทอดแบบสมจริงผ่านอินเนอร์ที่ไม่ธรรมดาแล้วทุกฉากอีโรติกสุดเร่าร้อนสาวมิวกี้ยอมทุ่มเปลือยจริงถอดจริงแต่ก็เซฟแบบสุดๆเรียกได้ว่ามีเท่าไหร่เจ้าตัวก็ทุ่มหมดหน้าตักโดยงานนี้สาวมิวกี้เผยถึงการร่วมแสดงในภาพยนตร์นี้ว่าเรื่องนี้มิวกี้ตั้งใจเต็มที่มากและทุ่มสุดตัวจริงๆตั้งแต่อ่านบทรู้สึกชอบมากเป็นความท้าทายด้านฝีมือในการแสดงของตัวเองที่ห่างหายไปนานมากยอมรับว่ากดดันเพราะอยากให้ทุกฉากที่เล่นออกมาดีให้ทุกคนอินไปกับตัวแสดงมิวกี้ปรยาสำหรับฉากเซ็กซี่โป๊เปลือยของเรื่องนี้มิวกี้เล่นเองหมดแต่ทีมงานช่วยเซฟเป็นอย่างดีนะคะคือเรื่องนี้ต้องบอกว่ามีครบทุกรสไม่ใช่แค่เรื่องอีโรติกแต่เป็นการเล่าถึงความเชื่อความอิจฉาริษยานำมาซึ่งความตายเชื่อว่าหนังไทยแนวนี้ทุกคนไม่ได้เห็นมานานแล้วอยากฝากให้ติดตามนะหน้าทองกับความสวยดังทองแต่รับรองว่าสยองกระฉากใจคนดูแน่นอนค่ะตัวมัมตัวแม่อย่างสาวมิวกี้โชว์ความแซ่บสุดร้อนแรงขนาดนี้อย่าพลาดชมภาพยนตร์นะหน้าทองที่จะทำให้ทุกคนทั้งหลอนสยองขวัญและขนลุกไปพร้อมๆกับทุกบทบาทการแสดงของทุกคนพร้อมกันวันที่24สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์มิวกี้ปรยาอยากรู้ว่าความแซ่บแบบสยองขวัญแค่ไหนดูตัวอย่างเต็มๆได้ที่โมเมนต์น่ารักดูกุลวุฒิหอมแก้มน้องสาวก่อนรับแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่นแฟนแบดมินตันอมยิ้มกับโมเมนต์น่ารักของสองพี่น้องวิทิตสารหลังวิวกุลวุฒิคว้าแชมป์ก่อนเดินไปหอมแก้มน้องสาวที่ทำหน้าที่เชิญเหรียญรางวัลหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าแชมป์แบดมินตันประเภทชายเดี่ยวในรายการโตโยต้ากาซูเรซซิ่งไทยแลนด์โอเพ่น2023สำหรับวิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ5ของโลกชาวไทยซึ่งมีแฟนขนไก่ชาวไทยสังเกตเห็นโมเมนต์น่ารักของเจ้าตัวระหว่างเดินไปรับแชมป์โดยระหว่างเดินไปรับแชมป์มีแฟนๆสังเกตเห็นว่ากุลวุฒิได้เข้าไปทักทายสาวสวยที่ทำหน้าที่เป็นผู้เชิญเหรียญแชมป์ซึ่งในการถ่ายทอดสดจะเห็นได้ว่าเจ้าของแชมป์ชายเดี่ยวไทยแลนด์โอเพ่นได้โอบและบรรจงหอมแก้มสาวสวยรายนั้นด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อสังเกตดีๆสาวน้อยคนดังกล่าวคือส้มสรัญรักษ์วิทิตสารน้องสาวแท้ๆของกุลวุฒินั่นเองซึ่งแฟนๆที่ได้เห็นภาพดังกล่าวต่างชื่นชมในความน่ารักของพี่น้องวิทิตสารรวมถึงชมว่าพี่น้องบ้านนี้เก่งและหน้าตาดีทั้งบ้านอีกด้วยจุรินทร์ชี้แม่กกต.สอย20ว่าที่ส.ไม่กระทบ8พรรคตั้งรัฐบาลเหตุยังมีเสียงข้างมากจุรินทร์ชี้แม่กกต.สอย20ว่าที่ส.ส.ถ้า8พรรคจับมือกันแน่นก็ยังมีเสียงข้างมากยันบิ๊กตู่คณะรัฐมนตรี
ยังเก็บของไม่ได้ต้องอยู่จนรัฐบาลใหม่ถวายสัตว์เมื่อวันที่4มิถุนายน2566ที่จอพังงานายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชปให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการการเลือกกกต.เตรียมประกาศรับรองส.ส.แต่มีว่าที่ส.ส. 20รายที่มีปัญหาเรื่องการถูกร้องเรียนจะส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ว่าเรื่องนี้ต้องรอข้อเท็จจริงว่าในจำนวน20กว่าเขตตามที่ประธานกกต.ระบุนั้นเป็นเขตใดบ้างและจะส่งผลถึงขั้นต้องมีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่นายจุรินทร์กล่าวต่อว่าซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งที่จะตามมาด้วยว่าจะมีผลกระทบกับตัวเลขส.ส.ของพรรคไหนแค่ไหนและจะมีผลกระทบไปถึงลำดับที่จำนวนส.ส.ของพรรคการเมืองที่นำมาเรียงลำดับกันทั้งประเทศหรือไม่ว่าพรรคไหนอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ส่วนจะมีผลต่อการตั้งรัฐบาลชุดใหม่หรือไม่นั้นนายจุรินทร์กล่าวว่าหากตัวเลขอยู่ที่20กว่าเขตและแม้จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดถ้าพรรคที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล8พรรคขณะนี้ยังแน่นเหนียวก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรจนกลายเป็นการเปลี่ยนขั้วจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้า8พรรคยังแน่นเหนียวเสียงข้างมากก็น่าจะยังคงอยู่ที่8พรรคแม้จะลบ20ไปก็จะยังคงเสียงข้างมากในสภาอยู่เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่พรรคก้าวไกลต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะรัฐมนตรีคนของกลับบ้านไปนายจุรินทร์กล่าวว่านายกรัฐมนตรียังคงต้องทำงานที่ทำเนียบต่อยังกลับบ้านไม่ได้เพราะตามรัฐธรรมนูญท่านจะต้องทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีไปจนกระทั่งรัฐบาลชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเช่นเดียวกับรัฐมนตรีทุกคนทุกกระทรวงก็ยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้าถวายสัตย์จึงถือว่าพ้นจากภารกิจฉะนั้นยังจะต้องอยู่กระทรวงยังต้องอยู่ทำเนียบยังต้องทำงานอยู่ต่อไปซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ที่ผมเรียนนี้ก็เพราะกฎเกณฑ์กติกาเป็นอย่างนั้นทุกคนต้องคานพกติกาเคารพความเป็นจริงและต้องเคารพรัฐธรรมนูญที่สำคัญรัฐบาลชุดใหม่ยังไม่เกิดด้วยยังไม่ได้มีการจัดตั้งถึงขั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วเข้าถวายสัตย์นายจุรินทร์กล่าว